สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มอมดนะครับอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำบ้านมดสไตล์ธรรมชาติแบบให้มดขุดดินทำรังกันเองไปเลยนะครับผมและนี่ก็คือโฉมหน้าของมดที่เราจะมาทำบ้านใหม่ให้กันในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้ามดพันนี้กันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมดที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปเลยแถมเจ้ามดตัวนี้ยังมีสีแดงสะดุดตาและขึ้นชื่อเรื่องพิษของมันอีกด้วยนะครับเจ้ามดพันนี้เนี่ยก็คือ Solenopsis geminataหรือก็คือมดคันไฟนั่นเองครับถึงเราจะสามารถเจอเจ้ามดคันไฟได้ทั่วไปเลยนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือก็คือสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นไม่ต่างกับมดน้ำผึ้งใน EP ที่6เลยนะครับ เดิมทีเนี่ยบ้านของเจ้ามดพวกนี้อยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้แต่ด้วยกิจกรรมการขนส่งเดินเรือต่างๆของมนุษย์ก็ทำให้มีเจ้ามดพวกนี้ติดไปด้วยอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ทำให้เจ้ามดคันไฟเนี่ยกระจายไปหลายที่ทั่วโลกเลยเหตุผลที่มันสามารถอยู่รอดในหลายๆที่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมันปรับตัวเก่งมากๆเลยนะครับอาณาจักรของพวกมันใช้เวลาไม่นานก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วเรียกได้ว่าโตเร็วระดับความเร็วแสงเลยแหละครับอย่างรังนี้เนี่ยเห็นเต็มหลอดแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยรังเพิ่งจะมีอายุได้ประมาณแค่2เดือนเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าโตเร็วแบบบ้าไปแล้วนะครับและการที่มันโตเร็วมากๆเนี่ยก็แปลว่าพวกมันก็ต้องการอาหารในปริมาณที่เยอะพอควรเลยแหละครับสำหรับรังนี้เนี่ยผมให้อาหารทุกวันเลยแล้วก็ด้วยความที่มดกันไฟเป็นมดนักล่าที่มีนิสัยดุร้ายแล้วก็กินง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าผมจะโยนแมลงอะไรลงไปพวกมันก็กินเรียบไม่เหลือเลยแหละครับฟังผ่านๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามดกันไฟเป็นมดในฝันที่เลี้ยงง่ายกินง่ายโตวไวนะครับแต่ความจริงแล้วมดพันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนเลี้ยงมดมือใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเหล็กในของมันเนี่ยมีสารพิษที่เรียกว่าโซลินอปซินซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนถ้าคนไหนโดนต่อยแล้วมีอาการแพ้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายมากๆเลยนะครับ oh, no. แถมพวกมันเนี่ยยังเป็นมดที่หนีออกจากที่เลี้ยงได้เก่งมากๆอีกด้วยครับมันสามารถกัดผ่านปูนพลาสเตอร์หรือซิลิโคนได้เลยนะครับถ้ามีขนาดรังที่ใหญ่พอแถมการที่รังมันโตไวมากๆเนี่ยก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่ารังที่ใหญ่ขึ้นก็หมายถึงการดูแลที่มากขึ้นดังนั้นถ้าใครสนใจจะเลี้ยงมดคันไฟเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลและเตรียมที่เลี้ยงกันดีๆก่อนนะครับสำหรับเหตุผลที่ผมจะย้ายเจ้ามดคันไฟรังนี้เข้ารังใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าจำนวนประชากรในรังเนี่ยค่อนข้างจะแน่นหลอดแล้วและน้ำในหลอดทดลองเนี่ยก็เริ่มจะมีสีที่เหลืองแล้วผมก็เลยคิดว่าคงจะถึงเวลาอันดีแล้วล่ะครับที่เราจะมาทำบ้านใหม่ให้พวกมันกันสำหรับรังดินที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับเป็นรังที่ทำเองได้ง่ายมากๆเลยโดยผมจะเริ่มจากการหาตู้ปลาหรือโหลอะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดต่างกัน2อันมาแล้วเราก็จะคว่ำโหลที่เล็กกว่าไว้ข้างในโหลที่ใหญ่กว่าทำแบบนี้เนี่ยพอใส่ดินลงไปมดก็จะขุดได้แค่บริเวณที่ติดกับกระจกทำให้เรายังสามารถเห็นภายในรังของมันได้อยู่ครับโดยผมจะเริ่มปูพื้นรังของเราด้วยหินภูเขาไฟก้อนเล็กๆพวกนี้ก่อนมันจะได้เป็นที่เก็บน้ำแล้วก็ที่ให้ความชื้นให้กับรังมดของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยกากมะพร้าวที่จะเป็นตัวดูดน้ำและความชื้นไว้ทีนี้ก็ใส่ดินเข้าไปได้เลยครับสำหรับการกันไม่ให้มดหนีนะครับผมก็จะเอาแผ่นพลาสติกใสจากแฟ้มใส่กระดาษมาทำเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับแล้วก่อนจะใส่มดลงไปเนี่ยผมก็จะทาแป้งเด็กผสมแอลกอฮอล์ให้ทั่วเลยครับมดจะได้ไต่ออกมาไม่ได้ความจริงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับรังดินของเราแต่ผมเนี่ยอยากจะตกแต่งเพิ่มสักหน่อยนะครับรังของเราจะได้ดูไม่น่าเบื่อโดยผมก็จะเพิ่มสีเขียวเข้าไปหน่อยโดยผมจะปลูกไม้เลื้อยที่ผมเอามาจากสวนหน้าบ้านลงไปนะครับและผมก็จะใช้ซากต้นไม้ที่ตายแล้วต้นนี้เป็นของตกแต่งเพราะว่าผมชอบรูปทรงของรากมันมากๆเลยครับดูแล้วแอบให้อารมณ์มันเถาวัลย์ในป่าลึกอะไรงี้อยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะพันไม้เลื้อยของเราให้รอบซากต้นไม้เลยครับรังของเราจะได้ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นธรรมชาติขึ้นหน่อยทีนี้แล้วก็เอามดของเรามาเข้าบ้านใหม่ได้เลยครับแต่ก่อนที่จะใส่มดลงไปนะครับผมก็จะทำรูไว้หน่อยเพื่อไปกันนำให้มดขุดลงไปตรงจุดที่เราต้องการนะครับโอเคครับทุกอย่างพร้อมแล้วผมก็จะปิดโหลให้มืดแล้วก็ย้ายมดเข้ามาโดยการวางหลอดทดลองของมันเข้าไปในบ้านใหม่เลยนะครับ
ทันทีที่วางหลอดทดลองลงไปเหล่ามวลงานก็เริ่มขุดลงไปจากรูที่เราทำไว้ทันทีเลยครับหลังจากพวกมดขุดลงไปไม่นานพวกมันก็มาเจอกับโพรงระหว่างรากไม้ที่ซึ่งพวกมันตัดสินใจว่าเป็นที่ที่เหมาะสมที่จะทำรังและเริ่มการขนย้ายตัวอ่อนลงมาทันทีเลยครับผ่านไปไม่นานการย้ายบ้านมดคันฝัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมก็จะมาทำเอาโวให้พวกมันกันนะครับซึ่งความจริงเนี่ยเราจะให้อาหารไปในโหลที่มดของเราขุดดินอยู่เลยก็ได้แต่ที่ผมจะทำเอาโวแยกออกมาเนี่ยก็เพราะผมกลัวว่าบางทีถ้าผมให้อาหารเยอะเกินและมีเศษอาหารเหลือเนี่ยการทำความสะอาดโหลที่เป็นที่อยู่ของมดคันฝัดตรงๆน่าจะตรงรังและก็เสียงจะโดนมดกัดพอตัวเลยครับผมก็เลยเลือกจะทำเอาโวแยกออกมาต่างหากโดยวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับเริ่มจากหาภาชนะมาเป็น Outworld แล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยครับโดยผมจะใช้ขอนไม้กับก้อนหินเป็นหลักแล้วก็ปูพื้นด้วยสายแห้งๆลงไปมันจะได้ไม่มาขุดทำรังกันตรงนี้และผมก็จะได้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยครับส่วนต้นไม้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นต้นสับปะรดอากาศเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ดินในการปลูกโดยผมก็จะวางต้นสับปะรดอากาศไว้ตามขอนไม้พวกนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำฝามาปิดกันมดออกเหมือนเดิมด้วยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาโวของเราทีนี้ก็เหลือแค่ทำทางให้มดเดินเข้ามาหากินแล้วครับโดยผมจะเอาเชือกไปชุบซิลิโคนแล้วก็ไปชุบกับขุยมะพร้าวอีกทีนึงนะครับจะได้ดูเหมือนเป็นเถาวัลย์ตามธรรมชาติและผมก็จะใช้เถาวัลย์ที่เราทำขึ้นมาเองนี่แหละครับเชื่อมพื้นที่รังและพื้นที่ Outworld เข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็วางอาหารไว้ใน Outworld แล้วก็รอให้มดของเราเดินมาหาอาหารได้เลยครับThank you.
แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปกับคลิปของเรากันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ